เรามองว่าผลประกอบการเนี่ยจะค่อยๆทยอยดีขึ้นนะครับ Q on Q นะไม่ใช่ Year on Year นะครับคือเป็นลักษณะของ Q on Q นะครับสำหรับ CBG นะครับบน JV ตรงเนี้ยนะครับ CBG อาจจะได้อะไรไม่เยอะแต่มันจะได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการระบายสินค้าเข้าไปใน JV ราคาหุ้นมันไต่ระดับขึ้นมานะมันกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจคงต้องลงมาที่2หุ้นเด่นนะครับนะเป็นหุ้นเด่นมาจากธีมไหนเป็นเฉพาะธีมหรือว่าเป็นเรื่องข่าวดีเฉพาะตัวขอไม่เกิน2ครับคุณอาทิตย์ครับตัวแรกครับ CBG นะครับ CBG นะครับให้เป้าพื้นฐานที่130บาทนะครับเรามองว่าผลประกอบการเนี่ยจะค่อยๆทยอยดีขึ้นนะครับ Q on Q นะไม่ใช่ Year on Year นะครับคือเป็นลักษณะของ Q on Q นะครับสำหรับ CBGนะครับแล้วก็จะได้อานิสงส์ในเรื่องของราคาต้นทุนที่เป็นพวกอลูมิเนียมนะฮะที่ปรับตัวลดลงนะครับคือ CBG เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ของเขาหลักๆนะครับจะเป็นกระป๋องเยอะนะฮะแล้วก็ขวดแก้วน้อยคือกระป๋องในประมาณสัก 60% ของรายได้รวมแล้วก็ที่เป็นขวดแก้วในประมาณสัก 40% นะครับก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรจากราคาอลูมิเนียมที่มันสูงขึ้นไปพร้อมกับราคาน้ำมันจากเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนรัสเซียนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายทำให้ราคาอลูมิเนียมราคาพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงมันจะส่งผลบวกต่อ CVG เนี่ยตั้งแต่ปลายไตรมาส3ไปเรื่อยๆจนถึงไตรมาส4แล้วก็ไตรมาส1ปีหน้าทำไมไม่ได้ผลบวกโดยตรงโดยเร็วเลยเหรอยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังมีสต็อกเก่าเนี่ยค้างอยู่ต้องระบายสต็อกเก่าตรงนั้นออกไปก่อนนะครับก็ต้องให้เวลาเขาสิ้นนึงนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยผมว่าดีมากๆสำหรับผลประกอบการนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าใครตาม CBG นะเขาเพิ่งประกาศจับมือกับทางอะไรอ่ะ KBank นะ KBank เป็น KBOW นะครับเป็น KBOW นะครับก็คือทาง CBG เนี่ยนะครับมีการตั้ง Joint Venture ขึ้นมานะครับโดยการถือหุ้นร่วมกันกับทาง CJ กับTD ตะวันแดงนะครับหรือว่าถูกดินของคุณเสถียรของคุณเสถียรใช่ครับคือคุณเสถียรเนี่ยเขาจะมีธุรกิจค้าปลีกของเขาเองเขาถือหุ้นของเขาเองนะฮะก็คือถูกดีก็คือ TD นะครับแล้วก็ CJ เนี่ยคล้ายๆกับโลตัสมินิอ่ะนะครับถ้าใครเห็นเนี่ยนะฮะก็ผ่านหูผ่านตา CJ เนี่ยคือธุรกิจค้าปลีกของคุณเสถียรนะครับก็จะเอา CJ กับ TD เนี่ยหรือว่าถูกดีเนี่ยนะครับมา Joint Venture คาราบาวแดงนะครับขึ้นมาเป็น1 Joint Venture เสร็จแล้วเอา Joint Venture ตรงเนี้ยไปรวมกับของ KBankเป็นบริษัทลูกของ KBank ตั้งขึ้นมาชื่อว่าเป็น KBOW นะครับโดย CBG เนี่ยถือหุ้นแค่ 7% ลงทุนประมาณสัก300ล้านบาทนะครับถ้ามองในแง่ของงบกำไรขาดทุนบน Joint Venture ตรงนี้ผมมองว่าไม่ได้เยอะนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นบวกในแง่ของการสร้างแบรนด์ loyalty นะครับในการที่จะกระจายสินค้าของ CBG เนี่ยเข้าไปในระบบถูกดีหรือว่า CJ นะครับเพราะว่า Joint Venture ที่สร้างขึ้นมาตรงนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ KBank เนี่ยเป็นไงฮะจัดสรรเงินให้กับบริษัทหรือว่าให้กับกิจการร้านค้าที่อยู่ตามหัวเมืองหรือว่าหมู่บ้านต่างๆที่เรียกว่าถูกดีเนี่ยนะครับในการเสริมสภาพคล่องนะฮะให้เขาอยู่ได้นะครับ TD เนี่ยถ้านึกไม่ถ้าหลายคนอาจจะงงๆนะภาพของเขาก็คือโชห่วยตามหมู่บ้านตามตำบลน่ะนะครับคือเซเว่นเนี่ยตอนนี้ลงไปที่อำเภอลงไปที่ตำบลแล้วถูกไหมฮะครับคือตำบลนี่ยังไม่เข้านะครับแต่ถูกดีเนี่ยเจาะระดับหมู่บ้านนะครับพี่ยุทธนานะครับเพราะฉะนั้นจำนวนสาขาของถูกดีเนี่ยจากเดิมที่มันเป็นแค่โชว์หวยธรรมดาตามหมู่บ้านเนี่ยมันจะกลายแบรนด์มาเป็นถูกดีนะครับมันจะมีจำนวนสาขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย CBG ตรงนี้ก็จะใช้ช่องทางในการระบายสินค้าของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสาขาพวกเนี้ยทำให้เกิดแบรนด์ loyalty เพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้ช่องทางในการจำหน่ายของ CBG เนี่ยเพิ่มมากขึ้นบน JV ตรงเนี้ยนะครับ CBG อาจจะได้อะไรไม่เยอะแต่มันจะได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการระบายสินค้าเข้าไปใน JV นะครับตรงเนี้ยผมถึงมองว่าเป็นบวกในระยะการยาวสำหรับ CBG มากนะครับเขาแนะนำซื้อนะให้นะครับเป้าหมายที่130ครับเป็น12เดือนข้างหน้าเช่นกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับหุ้นเด่นตัวแรก CBG คาราบาวกรุ๊ปนะครับเป้า12เดือนข้างหน้า130เอาละครับปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับคุณอาทิตย์ครับ
ัวที่2เป็น GFPT นะครับเป็น GFPT เรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาบนกระแสข่าวที่ภาครัฐเนี่ยเข้ามาอินเตอร์วีนคือเข้ามาควบคุมในเรื่องของราคาไก่ราคาหมูเนี่ยไปพอสมควรละนะครับคือพอหมูไก่มันจะขึ้นทีนึงเนี่ยโอ้โหหุ้นเกษตรกำลังจะมาเนี่ยภาครัฐก็เข้ามาควบคุมซะอย่างนั้นนะครับจริงๆเขายังไม่ได้เข้ามาควบคุมนะเขาแค่ขอความร่วมมือก่อนนะแต่ว่านักลงทุนเนี่ย take action เร็วไปหน่อยนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันหลุดลงมาเยอะทีเนี้ยราคาหุ้นมันไต่ระดับขึ้นมานะมันกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจเพิ่งประกาศงบออกมาด้วยนะครับไม่ได้ขี้เหร่นะนะครับส่งตัว Q&Q แต่ว่าเยียร์เยียร์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วประเด็นสำคัญก็คือหลังจากผ่านงบ Q2 ไปเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหรือว่านักลงทุนเนี่ยจะหาหุ้นที่งบในไตรมาสที่3ดีหรือว่าครึ่งปีหลังดีต่อเนื่องเนี่ยเข้ามาเก็งกำไรกันมากขึ้นพูดง่ายๆคือจะมีการนั่งประชุมกันแล้วก็มีการขายปรับพอร์ตตัวที่แบบงบดีไปแล้วผ่านจุดสูงสุดไปแล้วครึ่งปีหลังไปต่อไม่ได้ขายทิ้งแล้วก็จะโฟกัสไปยังกลุ่มที่ผลประกอบการจะดีในครึ่งปีหลังซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่มสินค้าหรือว่าส่งออกสินค้าเกษตรนะครับเหตุผลคืออะไรนะครับหนึ่งก็คือต้นทุนนะราคาต้นทุนพวกราคาธัญพืชต่างๆเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงถูกไหมฮะสองคือไตรมาสที่สามเนี่ยมันเป็นซีซันอลของกลุ่มส่งออกสินค้าเกษตรเลยเป็นไฮซีซั่นของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยแนวโน้มกำไรปีนี้มาแน่ๆในช่วงไตรมาสที่3นะครับเราก็เลยมองว่าการที่ราคาหุ้นมันอ่อนตัวลงมาแบบนี้มันย่อตัวลงมาแบบนี้แล้วในเชิงของเทคนิคเองก็ดีเนี่ยเริ่มกลับมายืนอยู่ในทรงที่ค่อนข้างดูดีดูสวยถ้ายืน15.30 ได้วันนี้ผมว่ายิ่งต้องมีนะครับสำหรับตัว GFPT ก็แนะนำซื้อนะฮะถ้าราคาเป้าหมายตามหลักทรัพย์ภูสีอยู่ที่15.60ซึ่งผมมองว่าอัพไซด์มันไม่ได้เยอะมากผมก็เลยไปหาอัพไซด์ตัวหนึ่งมาให้ก็คือเป็นของ IAA Consultants อยู่ที่19บาทครับครับถ้าจากหลักทรัพย์กรุงศรีเป้า12เดือน15.60ซึ่งใกล้จะชนแล้วแต่ถ้าเป็น IAA Consultants จะขยับขึ้นไปที่19บาทสำหรับ GFPT เน้นส่งออกไก่ไปยังต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นะตัว GFPT นะครับMoney Plus Online 010นะเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาด U-turn Money Plus Online หลักสูตรที่10แล้วครับนะท่านที่พลาดรอบสดสามารถชมย้อนหลังได้นะเนื้อหาแน่นตรงเป้าเข้าประเด็นชมย้อนหลังแล้วก็ไปเรียนสดกันต่อในวันที่16สิงหาคมแล้วตามด้วย Q&A สดอีก2รอบมาทำกันบ้านด้วยกันมาลุ้นรางวัลในการส่งกันบ้านด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญคือเอาความรู้ไปลุ้นทำกำไรในตลาดช่วงนี้ซะนะครับมีทั้งกลยุทธ์กลเม็ดในการทำกำไรทั้งระยะสั้นและการเก็บเพื่อเล่นรอบใหญ่ลุ้นตลาดขึ้นต่อสั้นก็ได้กลางยาวก็ได้ในหลักสูตรนี้ติดต่อแอดมินนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUSมันนี่พลาสติกกันตรงตัวยังทันก็ไปสดกัน16แล้วก็ Q&A 2รอบแล้วก็ชมย้อนหลังได้ปีนึงอ่ะเชิญติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ